โอ้โหเช้าอันสดใสวันนี้นะมีฝนปล่อยๆมาเล็กน้อยกับไม้สวยๆนะของสวนพี่วินิจนะอันนี้ไม่ใช่ของนาเล็กเป็นสวนของพี่วินิจพญานาคราชนะถือว่าสวยงามมากๆเลยก็ถือว่าเป็นไม้มงคลนะที่หลายๆคนก็อยากจะปลูกอยากจะเลี้ยงเหมือนกันช่องจิตเนยสารพีท่านจะได้เรียนรู้กับเรื่องราวที่หลากหลายไปกับนาเล็กอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนการลงคลิปใหม สวัสดีครับวันนี้เช้าวันศุกร์ก็ถือว่าเป็นวันหยุดอีกหนึ่งวันเป็นวันหยุดต่อเนื่องนะก็รัฐบาลหยุดให้เพื่อที่จะส่งเสริมเรื่องของการท่องเที่ยวนะหลายคนที่จะไปทำบุญนะไปทำบุญแล้วก็ในวันเข้าพรรษาแล้วก็อันนี้เป็นวันศุกร์ก็เลยหยุดให้ต่อเนื่องเราได้เที่ยวกันต่อเลยนะเนี่ยเช้านี้นาเล็กไม่ได้ไปไหนนะก็ยังอยู่เฝ้าที่โรงพยาบาลอยู่ก็ตื่นเช้ามาจิบกาแฟกันชมไม้สวยๆนี่ก็ถือว่าเป็นไม้มงคลนะพญานาคราชเป็นไม้ประดับที่สวยงามเป็นไม้สมุนไพรนะใช้ในการรักษาพวกแมลงสัตว์กัดต่อยคนสมัยก่อนก็เชื่อว่าเนี่ยปลูกพญานาคราชแล้วงูเงี้ยวเขี้ยวขอจะไม่เข้าบ้านเพราะว่านี่คือพญานาคราชเนี่ยก็คือเป็นเจ้าแห่งงูนั่นเองก็เป็นความเชื่อนะก็ไม่ว่ากันมันก็เท่าที่นาเล็กเห็นก็จะมีอยู่2สายพันธุ์คือสีแดงกับสีเขียวนะอันนี้ออกเป็นสีโทนแดงแถมยังมีลายด่างด้วยนะเขียวด่างที่ก้านของลำต้นเขานะสวยจริงๆนะเดี๋ยวไปดูกันฮะนี่ความสวยงามของเขาก็เป็นไม้ชนิดที่มียางนะตัดแล้วจะมียางคือกอนี้เนี่ยมันเราปลูกเลี้ยงกลางแดดเนี่ยสีมันจะโดดเด่นมากนะกัดสีแดงชัดเจนแต่ก็มีบางส่วนนะที่มันตัวนี้มันสีมันแปลกๆไปนะออกสีเหลืองทองเหลืองอ่อนๆว่างั้นเถอะ ก็มันเหมือนกับไม้ด่างนั่นแหละนะเดี๋ยวดูลำนี้อันอื่นเขาจะเป็นสีแบบออกโทนขาวๆเงินๆแต่ตัวนี้มีสลับนะมีสีเขียวด้วยเนี่ยเป็นรอยด่างตัวนี้ก็สลับกันการปลูกเลี้ยงพวกนี้ก็ต้องเข้าใจนิดนึงนะลำต้นเขาก็จะเลื้อยยาวแบบนี้แหละพอยาวมากๆเขาก็จะห้อยลงนะห้อยลงไปข้างกระถางพอห้อยลงไปยาวๆเขาก็จะช้อนขึ้นอีกนะช้อนขึ้นมาหาแสงเราดูตัวนี้ลำยาวๆใบจะ
ใบจะเริ่มแบบเล็กลงนะพอลำยาวเนี่ยใบจะเริ่มเล็กลงหรือว่ามีใบน้อยลงนะแต่ถ้าลำสั้นๆนะที่เพิ่งเกิดนะใบก็จะใหญ่นะสังเกตฮะใบจะใหญ่ความสวยงามของพญานาคราชดูความสวยความงามของเขาเนี่ยดูแต่ละมุมลำใหญ่นะฮะเนี่ยเส้นผ่าศูนย์กลางก็ประมาณสักเซนครึ่งนะเป็นลำเป็นช่อสวยมากๆเลยนี่แหละความสุขของน้าเล็กฮะก็ได้อยู่กับธรรมชาติได้คุยกับธรรมชาติมีความสุขเราได้เห็นความเปลี่ยนแปลงของไม้ในแต่ละวันแต่ละเดือนแต่ละปีไม้พวกนี้ก็หรือว่าขยายพันธุ์กันได้ง่ายนะโดยกันถ้ายาวมากเราอาจจะตัดเป็นท่อนนะตัดเป็นท่อนนะหลายท่อนก็ได้แล้วจะเอาส่วนยอดนี้เสียบลงฝังดินก็สามารถที่จะงอกได้แต่ว่าก่อนที่จะฝังดินเนี่ยหลายคนปลูกฝังดินแล้วมันจะเน่าเพราะอะไรเพราะว่าแผลมันยังไม่หายไงเราต้องให้แผลเขาหายก่อนเวลาเราตัดไปเนี่ยถ้าแผลยังไม่แห้งเนี่ยเอาจุ่มลงดินเนี่ยโอกาสที่จะติดเชื้อสูงเน่าสูงเพราะนั้นพวกนี้เราเอาตัดแล้วก็วางไว้ในร่มนะอาจจะเป็นสัปดาห์ด้วยซ้ำก็ได้บางทีเป็นเดือนก็ไม่ตายนะพวกนี้เขาเป็นไม้ที่ถือว่ามีน้ำสะสมอยู่ข้างในยิ่งเราเอาใบออกนะไม่มีใบเนี่ยมันก็จะยิ่งอยู่ได้นานเพราะว่ามันไม่คายน้ำไงแต่ถ้ามีใบอยู่เงี้ยเราเอาไปไว้นานๆอาจจะทำให้ลำต้นเหี่ยวได้นะเพราะว่ามันคายน้ำได้ก็ปักชําในดินธรรมดานี่แหละง่ายๆดินที่เหมาะสำหรับในการปลูกพวกนี้ก็คือดินที่ระบายน้ำได้ดีนะที่นี่นะเราจะใช้ดินใบก้ามปูหมักนะผสมกับมะพร้าวสับอัตราส่วน1ต่อ1นะอัตราส่วน1ต่อ1มันก็ทำให้มีการเก็บน้ำระบายน้ำได้ดีนะพอสมควรพวกนี้เลี้ยงพวกนี้ไม่จำเป็นที่จะต้องรดน้ำบ่อยนะสัปดาห์ละครั้งสองครั้งก็ได้ต้องการแสงนะต้องการแสงแดดเพราะนั้นพวกนี้แดดจัดได้เลยฮะแดดทั้งวันได้เลยถ้าโดนแดด สีของเขานี่จะยิ่งชัดเจนขึ้นนะโดดเด่นขึ้นแต่ถ้าไม่โดนแดดสีของเขาก็จะออกโทนเขียวๆเนี่ยมากกว่านะวันนี้นะเล็กก็พามาชมไม้สวยๆนะที่เป็นไม้มงคลไม้ประดับไม้สมุนไพรนะที่ชื่อว่าพญานาคราชครับผมครับขอบคุณครับที่ติดตามรับชมนะเล็กกิตติ์ใน Channel สวัสดีครับ